กราบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมครับวิดีโอนี้ครับอยู่กับงานสระว่ายน้ำครับคุณผู้ชมครับแม่เหมือนขุดเพชรอ่างชลประทานยังไงไม่รู้อ่ะ นี่แค่สระว่ายน้ำนะนี่แค่งานแบบว่าเริ่มต้นแค่ 1% เท่านั้น 5% เนาะนะครับผมนี่แค่ 1% ของพื้นที่ส่วนนี้นะครับคุณผู้ชม 5% ดิไม่ใช่ 1% ก็นี่ครับก็สระตรงนี้นะครับแล้วก็เตรียมที่จะเทปูนเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งลงทั้งเหล็กมีทั้งอะไรนะครับเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับวิดีโอนี้จะเอาสระนี้ขึ้นมาเขี่ยดินข้างบนนี้นะครับผมไปครับคุณผู้ชมครับลุยกันเลยครับลุยกันเลยนี่ลุยกันเลยลุยกันล่าไปกันเลยครับผมไปเลยครับไปเลยเอ้าโอ้ยอะไรวะเนี่ยลืมต่อจอยครับโทษทีละกันเนาะมาครับผมขับไม่ได้สักทีเลยเอ้ยนี่มันมึนอะไรของมันวะเนี่ยโอ้ไปครับคุณผู้ชมครับมาดูเหมือนจะเร็วนะคุณผู้ชมดูเหมือนจะเร็วนะใช่ปะมันดูเหมือนเร็วปะปึ๊บอ่ะบุกกี้มันเล็กกว่าแคทนะเล็กกว่าแต่เล็กกว่าไม่เยอะครับผมตัวนี้มัน30ตันตัวนั้นมัน50ตันอ่ะมันจะเล็กกว่ากันขนาดไหนอ่ะแต่มันใหญ่กว่า JCB อ่ะคือมันต้องเลือกแบบว่าเลือกงานให้ถูกนะครับเลือกรถให้ถูกกับงานอ่ะแล้วงานเราจะออกเร็วครับผมงานเราจะเร็วมาก ไปครับหอมเสียงนี่เป็นเสียงแคทเลยนะครับผู้ชมผมก็นึกว่าคันเดียวกันเลยอ่ะโอ้เสียงเดียวกันเลยอ่ะแล้วเสียงนี้ไม่ใช่ว่าแค่มีแค่ภาคนี้นะเสียงนี้ใช้มาตั้งแต่แคทภาค2แล้วนะครับผมนี่ทำไมมันเดินขึ้นทางยันชันมันยุบแบบนี้วะยุบแล้วก็กระตุกโอ้ยสูงมากๆเลยอ่ะโอ้ยสูงจัดเลยอ่ะคุณผู้ชมสูงจัดๆสูงจริงๆครับคุณผู้ชมครับมาเคลียร์ดินในที่สูงครับที่สูงที่สุดก็คือที่ผมเคยขึ้นอ่ะก็คือประมาณน่าจะ10 20กว่าเมตรอ่ะคุณผู้ชม10กว่าเมตรได้มั้งจะเกือบ10เมตรอ่ะตอนสระลึก10เมตรลึก8เมตรนะครับสระลึก8เมตรนะบวกคันดินไปอีกนะครับคุณผู้ชมบวกคันดินไปอีกน่าจะ8 2 16น่าจะ16เมตรอ่ะ10กว่าเมตรอ่ะตอนนั้นน่ะมันแบบโคตรสูงเลยนะครับตอนเอาตอนนั้นเอาแคทขึ้นไปนะครับผมลองไปย้อนดูวิดีโอได้นะครับบอกว่าพิมพ์ว่าแคทขึ้นเนินสูงที่สุดอ่ะมากมากอะตอนนั้นอะโอ้โหผมลงลึกกว่านี้ไม่ได้นะมันสุดแล้วนะครับมันลงลึกกว่านี้ไม่ได้อะคุณผู้ชมได้แค่นี้นะครับโอ้โหน่าเสียดายมากกลายเป็นรถพิการไปเลยครับป้ามาครับ
ป้าไปครับไปไปไปครับป้าประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเราต้องให้มันเท่าๆกันนะครับต้องให้มันเท่าๆกันเนี่ยให้มันเท่าๆกันเลยป้าโอ้สวยจัดเลยคุณผู้ชมแต่ถ้าสวยไปก็เท่านั้นแหละนะผมเดี๋ยวก็ต้องได้เอาออกอยู่ดีเดี๋ยวรถบดมาบดก่อนเดี๋ยวก็ต้องได้ลื้อออกอยู่ดีอ่ะสวยไปก็เท่านั้นแหละนะครับโอ้รถสั่นจัดเลยว่ะดูมันลงมาเลยสั่นจัดๆเลยอ่ะสั่นมากๆเลยอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปเอารถบดก่อน เดี๋ยวบดนู่นเลยบดข้างบนเลย ไปงานนี้ใกล้จะจบแล้วนะถนนยังไม่ทำเลยคุณผู้ชมเอ้ยหนอเรารับงานถนนได้ปะมันมีงานถนนให้ทำปะมีปะไม่ได้วะมีแค่ตรงกลางถนนโอ้ยนี่ไงมันรับได้เลยนี่วะโอ้โหเดี๋ยวมันรับงานถนนได้เลยนี่วะเนี่ยเห็นไหมรับแม่งเลยนะรับถ้ารับมันจะขวางทางเราหรือเปล่าวะมันจะขวางทางแล้วเอ้ยไม่น่าขวางนะเอาระดับโลก็พอระดับโลโอ้รับงานด้วยวะเฮ้ยระดับไฮไปเลยผมไม่เคยทำงานระดับโลเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารับงานกันเลยดูงานถนนตรงนี้แม่งรับต่อได้แล้วดูดิโอ้ยมีงานหินโอ้โหแบบทะลุกันเลยอะแม่งน่าขุดที่ฝ่ายเลยดูดิงานทะลุกันเลยอะโอ้โหสุดยอดเลยอะดูดิคุณผู้ชมคืองานแบบงานมาทะลุกันเลยอะแล้วโอ้โหเขาบอกให้เรามาเอาหินออกด้วยเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็งานอันนี้ก็งานโอ้โหสุดยอดไปเลยอันนี้ก็งานอันนึงก็งานอันนึงก็งานเอาไปว่ากันไปเดี๋ยวบดอันนี้ก่อนเออใจเย็นนะเดี๋ยวบดอันนี้มันแข็งก่อนอันนั้นก็งานครับอันนี้ก็งานครับเฮ้ยรถบดใจเย็นเฮ้ยภาพตัดคุณผู้ชมโอ้โหโคตรแข็งอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็รถขดจะขดได้ปะเนี่ยโอ้อันนั้นก็งานอันนี้ก็งานแม่สุดยอดไปเลยว่ะแล้วใครบอกให้เอาหินออกวะน่ะหินมันไม่อยู่ไม่ใช่เหรอตอนแรกหินมันไม่มีไม่ใช่เหรอไปถอยโอ้โหงานสองด้านครับคุณผู้ชมครับแหมเอาอ่ะงานสองด้านเฉยเลยแหมแล้วถ้าเรารับตรงกลางนี่ก็จะเป็นงานตรงกลางอีกนะโอ้โหงานใหญ่มากๆครับโอ้วันนั้นก็งานอันนี้ก็งานอันนี้ก็งานอันนั้นก็งานครับผมแหมเป็นไปได้ยังไงคุณยงครับเอารถดำมาก่อนได้อีกสักเที่ยวนึงอยู่มั้งมาได้อีกสักเที่ยวนึงอยู่มั้งปะนะผม
ี๋ยวเอาซานี่ก็แหละเอาซานี่มาขับก็แหละวิดีโอหน้าแล้วกันนะวิดีโอหน้าไว้ว่ากันเนาะสำหรับงานหินเนาะโอ้ตรงนั้นก็งานตรงนี้ก็งานนะครับตรงนู้นก็งานโอ้งานเยอะจริงๆครับใส่ไปเลยเว้ยใส่ไปเลยใส่บอลลูกเพียใส่บอลล่านะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถที่จะไปเทในเราสามารถที่จะเทบนไอ้นั่นได้เลยนะคุณผู้ชมบนไอ้นั่นล่ะบนถนนน่ะนะผมเฮ้ยใจเย็นดิจบครับจ้าจบครับจ้าถอยครับถอยเว้ยเดินผิดเดินผิดอันตรายนะคุณผู้ชมครับต้องระวังนะครับผมค่อนข้างที่จะอันตรายนะถ้าสูงๆแบบนี้ถ้าเดินผิดนะนะผมโอเคคนดูเดี๋ยววิดีโอนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแหมรับงาน2งานเลยว่ะสุดยอดเลยว่ะอันนั้นก็งานอันนี้ก็งานนะครับผมใส่ไปถ้าเล่นหลายคนก็ทำช่วยกันนะครับผมคนหนึ่งก็ทำฝั่งนู้นคนหนึ่งก็ทำฝั่งนี้นะครับนี่แต่ว่ามันเป็นเขตก่อสร้างทั้งนั้นเลยว่ะโอเคผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับเดี๋ยวพาไปขนหินเนาะวิดีโอหน้าเนาะไปนะครับผม